การยุบพรรคก้าวไกลครั้งนี้มันเป็นการยุบพรรคที่แบบโอ้โหเหตุผลที่สุดยอดในประวัติศาสตร์แล้วมันจะเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของประชาชนอย่างเลือดเย็นอำมหิตแต่คิดว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเราประชาชนจะยอมก้มหัวยอมให้ถูกกดอย่างเดียวเหรอประชาชนน่ะอย่างพวกเราเนี่ยในเมื่อได้รู้แล้วว่ากลิ่นหอมของความเจริญมันเป็นยังไงเราจะไม่ยอมกลับไปดมไอ้น้ำเน่าในคลองน้ำเน่าอย่างนั้นอีกต่อไปใช่ไหมแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้มันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างยุบไปก็ตั้งพรรคใหม่ได้เขาจะยุบไปทำไมใครอยู่เบื้องหลังการสั่งให้ยุบแล้วคำสั่งนี้ชอบโดยกฎหมายจริงไหมนานาชาติว่ายังไงกับเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงบ้างมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในที่สุดพรรคก้าวไกลก็เอานโยบายแก้ไขมาตรา112ไปหาเสียงร่วมกับนโยบายอื่นๆตามคำสั่งของกตที่อนุญาตมาเรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปตามปกติจนวันที่14พฤษภาคมจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มจากการหาเสียงเลือกตั้งในปี66พรรคก้าวไกลก็มีเสนอนโยบายแก้ไข112แล้วก็ส่งไปให้กกตเพื่อให้กกตพิจารณาดูว่าสามารถเอานโยบายนี้ออกมาหาเสียงได้ไหมซึ่งกกตเขาจะอนุมัติว่าไม่ขัดข้องเป็นการแก้ไขกฎหมายอาญาตามกระบวนการเอาไปหาเสียงได้ผลการเลือกตั้งพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายได้จำนวน2-151คนหลังจากนั้น2สัปดาห์ต่อมาคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรอดีตทนายความของอดีตพุทธอิสระก็ได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดโดยเขาขอให้ศาลพิจารณาให้พรรคก้าวไกลยุติการกระทำในการที่จะพิจารณาแก้ไขมาตรา112โดยให้เหตุผลว่าสิ่งนี้เป็นการขัดต่อการปกครองตอนนั้นคำร้องของคุณธีรยุทธก็ไม่ได้บอกให้ยุบพรรคแค่ให้หยุดการกระทำเกิดการร้องเรียนตรงนี้ขึ้นมาพรรคก้าวไกลก็ชี้แจงว่ามันไม่มีการเสนอแก้ไขกฎหมายอันไหนหรอกที่มันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้เพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็คงไม่สามารถที่จะผ่านจากสภาได้มันก็ไม่สามารถที่จะออกมาเป็นกฎหมายได้แล้วมันจะล้มล้างยังไงวะจากความคิดเห็นของนักกฎหมายต่างๆศาลรัฐธรรมนูญต้องไม่รับคำร้องนี้แน่แน่แต่สุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉยและเมื่อวันที่31มกราคมปี67ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโดยให้เหตุผลว่าการเสนอแก้ไขมาตรา112ดึงกษัตริย์เข้ามาขัดแย้งกับประชาชนแล้วก็ได้บอกว่านายพิธากับพรรคก้าวไกลมีทัศนคติสนับสนุนให้ยกเลิกมาตรา112ซอกก่อนบอลทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมกับสั่งให้ยุติการกระทำทุกอย่างเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา112ก็เตือนทุกฝ่ายด้วยว่าอย่าละเมิดอำนาจศาลจากคำวินิจฉัยวันนั้นก็ทำเอาอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยโอดโหเวียนเทศมากๆแต่ทุกคนรู้กันดีว่ามันเป็นวิชาเบื้องต้นกฎหมาย101ที่ระบุว่าไม่มีกฎหมายอาญาข้อใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับมาบอกว่าการแก้ไขมาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองหมายความว่าเราแก้ไขมันไม่ได้อาจารย์เขาก็บอกเอาแล้วกูจะสอนนักเรียนได้ยังไงวะทำไมกฎหมายอาญาข้อหนึ่งมันกลับมีอภิสิทธิ์มากกว่ากฎหมายอาญาข้ออื่นๆแล้วทำไมเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามันดันกลายเป็นการล้มล้างการปกครองไปได้ยังไงในเมื่อการแก้ไข112เมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีการเสนอแก้ไขมาโดยตลอดแต่ในเมื่อมันมีการเสนอแก้ไขมาเป็นปกติแล้วทำไมอยู่ๆมาวันนี้ศาลกลับมาให้ก็ฉะนั้นคุณชัยตวัฒน์ก็บอกว่าทางพรรคนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะซอกก่อนบอลทำลายคำวินิจฉัยนี้อาจจะเกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันเพราะมันจะเป็นการปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สภาเป็นที่ถกเถียงเรื่องมาตรา112เหมือนกับว่าศาลรัฐธรรมนูญว่าห้ามพูด112ในสภาต่อจากนี้ไปคำตัดสินของศาลเนี่ยก็ระบุไว้เลยว่าไม่มีการให้ใครมาพูดถึงมาตรา112อีกต่อไปทำไมไม่ระบุไปในรัฐธรรมนูญเลยว่ามาตรานี้มันไม่ใช่กฎหมายอาญาหลังจากวันนั้นก็ดูเหมือนกับว่าคำตัดสินนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการยุบพรรคแต่อย่างใดแต่เดี๋ยวก่อน1วันหลังจากศาลมีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่31มกราคมคุณธีรยุทธสุวรรณเกษร1กุมภาพันธ์2567ธีรยุทธก็มายื่นคำร้องต่อกกต.ให้กกต.เสนอยุบพรรคก้าวไกลต่อศาลรัฐธรรมนูญบัดเดี๋ยวนี้ซึ่งกกต.นี่ก็รับลูกควันแล้วก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญทันทีให้เสนอให้ยุบพรรคก้าวไกลโดยไม่ต้องฟังเสียงอีลาค่าอีลงมาแล้วตัวเองเป็นคนอนุญาตให้เขาไปหาเสียงได้แล้วเสือกไม่ยอมให้ตัวเองไปถูกยุบด้วยกกต.โดยกกต.บอกว่าเสนอให้ยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารเพราะว่ามีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่าพรรคก้าวไกลมีผลที่จะล้มล้างการปกครองจากคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหเอาทุกอย่างทั้งดุ้นไปเลยเหมือนมันย้อนไปในอดีตเหมือนพรรคอนาคตใหม่ยุบพรรคแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการทั้งพรรคก้าวไกลก็มีข้อต่อสู้9ข้ออันดับแรกเลยก็เสนอมาบอกว่าการตัดสินยุบพรรคไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญขยายความว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเฉพาะที่เขียนในรัฐธรรมนูญเท่านั้นเพราะในรัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้เขียนว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการยุบพรรคซึ่งเอาไปเทียบเคียงกับปี40แล้วก็ปี50ระบุเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจในการยุบพรรค
การยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของกกต.นี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายการยุบพรรคการเมืองที่ถูกต้องจะต้องใช้พ.ร.ป.การเมืองแต่กกต.กลับมีคำร้องให้ยื่นยุบพรรคต่อศาลรัฐธรรมนูญทันทีเลยทั้งที่นายทะเบียนการเมืองกำลังจะสอบสวนพรรคก้าวไกลตามกระบวนการของมาตรา93ก่อนแต่ทีนี้กกต.ไม่สนใจมาตรา93บอกว่าเอา92อย่างเดียวก็ได้คือไม่ต้องสอบสวนส่งไปเลยเพราะว่าข้อมูลเนี่ยครบอยู่แล้วเอาข้อมูลจากศาลรัฐธรรมนูญก็ปี้ไล่แล้วก็ส่งไปเลยซึ่งในกรณีแบบนี้มันมีอยู่พรรคการเมืองนึงที่มันรอดจากการยุบพรรคเขาโดนยุบมากัน30กว่าพรรคมีพรรคอยู่พรรคนึงที่ว่ากกต.เนี่ยทำสำนวนไม่ครบอย่างเงี้ยแหละก็เลยการที่ยื่นยุบพรรคก็เลยไม่ชอบก็เลยถูกยกคำร้องโดยไม่ต้องถูกยุบพรรคมีอยู่พรรคเดียวคือพรรคประชาธิปัตย์คือกกต.ไม่ส่งเรื่องภายใน15วันเฮ้ยอะไรวะอย่างนั้นก็ได้เหรอเออแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่บอกว่าคุณพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะล้มล้างการปกครองแล้วให้หยุดการกระทำมันไม่มีผลผูกพันต่อคดีนี้เพราะว่าโทษของคดีนี้มันหนักกว่าการพิสูจน์ความจริงการพิสูจน์หลักฐานข้อมูลมันจะต้องเข้มข้นกว่าดังนั้นกกต.จะมาอ้างการยุบพรรคโดยปราศจากเหตุผลแล้วก็พยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมไม่ได้ก็คือกกต.เอาคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในการหยุดการกระทำเอามาแล้วก็เอามาเป็นเหตุในการสั่งยุบพรรคเลยซึ่งการหยุดการกระทำนั้นน่ะข้อมูลยิบยิบย่อยย่อยเล็กๆน้อยๆซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับการกระทำของพรรคแต่กับเอามาโยงใส่ก็คือบางทีไอ้คนที่เคยเป็นนักศึกษาเคยเป็นนักเคลื่อนไหวแต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเขาก็ไปพูดถึงอาจจะมีความผิดเรื่อง112แต่ก็ยังอยู่ในการพิจารณาคดียังไม่มีการตัดสินแล้วศาลก็บอกว่าอันนี้ก็คือความผิดไปประกันตัวคนก็เป็นความผิดอย่างนี้คนที่มันมีการค้ายาหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยไอ้คนที่เป็นทนายก็ต้องมีความผิดด้วยแบบนี้ไงถึงมันจะต้องมีการสอบสวนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเอามาเป็นเรื่องในการยุบพรรคไม่ได้มันไม่ใช่การกระทำของพรรคดังนั้นการหยุดการกระทำกับการยุบพรรคมันจึงเป็นคนละเรื่องเพราะว่าการหยุดการกระทำสามารถเอาเหตุผลอื่นๆเอามารวมได้แต่การยุบพรรคมันต้องเป็นการกระทำของพรรคล้วนๆอย่างเดียวการเสนอแก้112มันไม่สามารถที่จะเป็นการลบล้างการปกครองได้ในมุมมองของวินยูชนทั่วไปเพราะว่าพรรคก้าวไกลทำตามขั้นตอนของกฎหมายต่างๆทุกครบทุกอย่างเอาไปเสนอกกต.ว่าหาเสียงได้ไหมกกต.ก็อนุญาตพออนุญาตปุ๊บเอามาหาเสียงแบบนี้กกต.ก็ล้มล้างการปกครองด้วยสิดังนั้นกกต.ก็ควรถูกยุบด้วยล้มล้างการปกครองด้วยแล้วก้าวไกลก็ทำตามศาลตัดสินทุกอย่างให้หยุดการกระทำพอหยุดการกระทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องหยุดอยู่แค่นั้นและเรื่องราวมันก็นำไปสู่สังคมโลกมีหลายๆประเทศยึดมั่นกับระบอบประชาธิปไตยเขาก็มีเจตจำนงชี้แจงออกมาการยุบพรรคมันควรจะเป็นวิธีสุดท้ายที่รุนแรงจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลก็คงจะยุบพรรคฝ่ายตรงข้ามกันล่ำไปประเทศที่เป็นคนเริ่มต้นการยุบพรรคเนี่ยก็คือประเทศเยอรมันเขาก็มีกฎเกณฑ์นะว่าข้อนี้รุนแรงมากน้อยแค่ไหนถึงจะยุบพรรคนานาประเทศเขาก็เห็นว่าเฮ้ยการกระทำของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันก็ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญทุกอย่างแล้วมันจะเอาเหตุผลที่ไหนมายุบพรรควะต่างชาติก็เลยคิดว่าวิธีการยุบพรรคเนี่ยมันไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลเดี๋ยวมันจะพัฒนาจากระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมุ่งสู่ไปสู่ระบอบเผด็จการได้แล้วก็อีกข้อนึงที่ต่างชาติเขาก็มองเห็นว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกมามากที่สุดแล้วก็เป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่สำคัญเป็นพรรคที่พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่มีการซื้อเสียงเลยซึ่งถือว่าเป็นพรรคที่สมบูรณ์แบบในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสมควรที่จะเลือกเข้ามาถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบระบบตรวจสอบตรงดุลของรัฐสภาเนี่ยก็จะขาดดุลทางการเมืองขาดสมการที่สมดุลทางวุฒิสมาชิกของอเมริกาก็ออกมาแสดงความเห็นแล้วก็ทาง UN ก็ออกมาแสดงความเห็นจดหมายจาก UN เนี่ยมีให้ข้อมูลและก็ข้อความเห็นความสำคัญของระบบประชาธิปไตยแล้วก็การยุบพรรคของประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างมากแต่รัฐบาลไทยก็ไม่สนเก็บเรื่องทิ้งไว้ต้องนานในที่สุดก็มีการต่อไปโดยกระทรวงต่างประเทศบอกว่าสิ่งที่ยุบพรรคก้าวไกลคือตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศไทยเอาเดี๋ยวไอ้คนที่เสนอที่แจ้งชี้แจงไปเนี่ยมันคือรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นของพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่าโอ้ยส.ส.แต่ละคนนะเราไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคก้าวไกลแต่ความเห็นส่วนบุคคลทำเป็นอย่างนั้นแต่ความเห็นของพรรคที่เสนอไปกับทูตยูเอ็นกับต่างประเทศบอกว่าเห็นสมควรแล้วแม่ตอนที่ตัวเองถูกยุบพรรคนะไม่ยอมคลิปอย่างนี้แล้วก็ไม่พูดอย่างนี้ความเห็นของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็หมายถึงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็ขัดแย้งกับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเคยเสนอมาตลอดว่ามาตรา112เนี่ยสมควรที่จะมีการพิจารณาแก้ไขแต่ตอนเนี้ยกับตอบทูต UN ตอบทูตต่างประเทศไปว่าการแก้ไขมาตรา112ในการล้มล้างการปกครองนี่คือพรรคเพื่อไทยพี่น้องจำเอาไว้แล้วที่สำคัญรัฐบาลมีคำชี้แจงต่อ UN ไปว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งโดยประชาธิปไตยเดียวไอ้คนที่เลือกศาลรัฐธรรมนูญมาเนี่ยมันคือคสช.แม่ลืมไปหมดเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเคยพูดอะไรไว้นี่แหละคือจุดเด่นและก็ความเสมอต้นเสมอปลายของพรรคเพื่อไทยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกเลือกมาจากระบอบประชาธิปไตยตรงไหนว่าพรรคเพื่อไทยและประเทศไทยกำลังเสนอตัวเองเป็นคณะมนตรีของสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
เอากับเขาสิอยากจะเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนก็เอาอยากจะละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศตัวเองก็เอาเอาทุกอย่างคุณชอบก็ออกมาแสดงความเห็นว่าคณะมนตรีของ UN เขาส่งจดหมายมาเตือนมาขอคำชี้แจงคุณก็ชี้แจงไปแบบดื้อๆทันทางแบบนี้แล้วยังอยากจะไปเป็นคณะมนตรีเขาอีก Human Watch เขาได้ประกาศให้นานาชาติยุติการสนับสนุนรัฐบาลไทยในการชิงที่นั่งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเอาแล้วไงถ้าหากพรรคก้าวไกลถูกยุบด้วยข้อกล่าวหาของกกต.ซึ่งมีแรงจูงใจกันแกล้งทางการเมืองและใช้กระบวนการที่ไม่เป็นธรรมต่างชาติเขารู้นะเว้ยพรรคเพื่อไทยก็ออกมาแม้ทำตีเนียนนะไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคเลยอนุทินก็บอกไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคเลยโดยเฉพาะส.ส.จากพรรคเพื่อไทยนี่นะแหมเห็นอกเห็นใจฉันเคยโดนมาก่อนจตุรนฉายแสงอนุสรเพียงเกศสรุปแล้วเนี่ยกระทรวงต่างประเทศก็เขียนในนามของพรรคเพื่อไทยถึงจะอ้างเป็นรัฐบาลก็เถิดแล้วก็ไอ้ส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ตีบทสองหน้าอย่างเงี้ยแหละเขาเรียกว่าอันละครไทยเป็นรัฐบาลประเทศไทยเปลี่ยนทันทีปิดสวิตช์สว.ปิดสวิตช์สามป.คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะโดยเฉพาะจักรารมพลคนกลางเนี่ยออกมาพูดเลยว่าไม่เคยมีพรรคการเมืองใดกล้าท้าทายสถาบันเท่ากับพรรคก้าวไกลแล้วไม่ใช่พูดในเพจ Facebook ส่วนตัวของตัวเองมันลงอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐสภาแล้วแบบนี้จะบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวได้ไงคุณไอติงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอย่างเงี้ยนายกก็ต้องตรวจสอบแล้วว่าไอ้รองโฆษกคนเนี้ยออกมาทำอย่างนี้ได้ไงสักพักนึงเนี่ยก็มีการถอดออกสรุปแล้วเนี่ยเห็นด้วยอย่างชัดเจนแล้วคาร์ลคนพรกลางนี่มีอำนาจใหญ่เลยนะสั่งให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยกพักเก้าไก่วันเดียวนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญทำตามคำสั่งไอ้คาร์ลนี่ด้วยแล้วหลังจากนั้นก็มีการขอพบคุณพิธาจาก18ประเทศเมื่อทูต18ประเทศขอพบนำโดยทูตของเยอรมันแต่คนในรัฐบาลโดยเฉพาะคุณรัชดาคนของพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกว่าเนี่ยไม่มีมารยาทมาแทรกแต่งอำนาจศาลคุณรัชดาบอกว่าทูต18ประเทศเนี่ยผิดมารยาทเป็นอย่างยิ่งและเป็นแค่ทูตส่วนน้อยนะเพราะว่าทูตอีกเป็น100ประเทศที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นแหมเกย์ทับอีกนะคุณช่อได้บอกว่าทูต18ประเทศเนี่ยเขามีมารยาทความรู้เรื่องต่างประเทศดีเพราะไม่งั้นน่ะเขาไม่ได้มาเป็นทูตหรอกแล้วเขาน่าจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมารยาทมากกว่าหรือว่าไม่ด้อยกว่าคุณรัชดานะซึ่งคุณช่อได้เหน็บอย่างแสบๆว่าการยุบพรรคหรือการรัฐประหารมันก็คือเรื่องเดียวกันมันคือเรื่องที่มันไม่เหมาะสมไม่สมควรนานาประเทศเขาไม่ยอมรับแต่มันไม่มีการรัฐประหารแบบไหนที่ยอมรับได้แต่การยุบพรรคยอมรับได้เรานำโทษยุบพรรคมาใช้จากประเทศเยอรมันแล้วผู้นำทูตที่พามาพบกับคุณพิธาก็คือทูตจากเยอรมันคุณคิดว่าเขาไม่รู้หรือว่าหลักการยุบพรรคที่ถูกต้องมันเป็นยังไงรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญที่เอามาตั้งอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเอาต้นแบบมาจากเยอรมันคุณรัชดาเจอคุณช่อฟาดกลับไปเนี่ยหน้าไงเอาไม่เป็นเลยเถียงไปเถียงมาบอกโอ้ยไม่เอายังไงก็คือประเทศไทยไม่เกี่ยวกับประเทศอื่นจะมาก้าวไก่ประเทศไทยได้ยังไงประเทศไทยยังไม่เคยไปก้าวไก่ประเทศเยอรมันเลยเอางั้นเลยเหตุผลไม่ต้องมีคุณอาจารย์ปริญญาก็บอกว่าบอกคุณรัชดาว่าเฮ้ยประเทศเขาก็มีอินเทอร์เน็ตน้ำมึงเขาอะสามารถหาข้อมูลได้เป็นนักการเมืองต้องฉลาดหน่อยแล้วที่ข่าวออกมาบอกว่าคุณพิธาเนี่ยนะไปขอพบคณะทูตจริงๆแล้วมันไม่ใช่คณะทูตเลยเขาเห็นความเป็นไปของประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยอยากจะเป็นภาคีมนตรีสิทธิมนุษยชนเนี่ยแล้วมาทำงี้ได้ไงเขาก็เลยมาหาลือมาพูดคุยกับคุณพิธาข้าอีกเพราะว่ายุบพรรคก้าวไกลครั้งนี้ก็มีคุณพิธาคุณชัยวัฒน์หมออ๋องแล้วก็คุณเบญจาจะถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วโดยเฉพาะกว่าจะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่เนี่ยมันเสียเวลาแล้วก็เสียทรัพยากรเสียมันสมองไอ้คำที่ว่ายิ่งยุบยิ่งโตเนี่ยมันก็คือคำพูดที่แบบว่ามันอัดอั้นอยากจะระบายมันถึงพูดคำนี้ออกมาจริงๆแล้วกูก็ไม่อยากให้มึงยุบสุดท้ายวันนี้ก็มาถึง7สิงหาคม2567ศาลมีคำสั่งตัดสินยุบพรรคก้าวไกลแล้วตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค11คนเป็นเวลา10ปีที่สำคัญสิ่งที่ศาลเอามาเป็นเหตุผลแล้วก็หลักการในการยุบพรรคก็คือมีเหตุอันเป็นที่สงสัยว่าแค่สงสัยว่านะจะล้มล้างการปกครองก็เป็นความหมายเพียงพอแล้วที่จะให้ยุบพรรคตายหาศาลแค่สงสัยเขาก็เอาซึ่งคำสงสัยนี้มันไม่ใช่แค่ศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินแค่เรื่องนี้ยังไงเท่ากับว่าทุกเรื่องต่อไปนี้แค่สงสัยก็จะผูกพันไปแล้วว่าสามารถจะทำให้เกิดเรื่องนี้ได้แล้วการตัดสินยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็ตัดสินโดยศาลรัฐธรรมนูญให้คำสั่งว่าคำตัดสินนี้พิจารณาอย่างดีที่สุดแล้วมันทำให้ถอดคำรหัสของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยยาวออกไปจากที่เราเนี่ยเคยเชื่อมั่นในหลักการของกฎหมายตอนนี้ไม่ต้องแล้วประเทศนี้มันไม่มีแล้วมันเอาความสงสัยอยากจะสงสัยอะไรก็ใช้ดุลพินิจของตัวเองไม่ต้องสนใจหลักการเพราะว่าต่างประเทศศาลรัฐธรรมนูญยังบอกเลยทูตต่างประเทศจะมาบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ประเทศไทยก็ต้องมีกฎของตัวเองทุกประเทศจะมีกฎของตัวเองดังนั้นไม่ต้องสนใจหลักการก็นำไปสู่ว่า
ครับแต่ทีนี้เป็นที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเหตุผลสุดยอดที่สุดมันจะผูกพันไปทุกองค์กรก็เลยเป็นสัญญาณว่ายังมีส.ส.อีก44คนที่ลงชื่ออยู่ในกระบวนการแก้ไขในรัฐสภาในมาตรา112ซึ่งทำตามข้อกฎหมายทุกอย่างอาจจะมีความผิดเรื่องจริยธรรมแต่ก็ยังโชคดีนะที่ปปช.ออกมาบอกว่าเขาจะพิจารณาเป็นรายบุคคลรายบุคคลของคุณเนี่ยแม่งเอ๋ยจะเป็นรายๆจนครบ44คนหรือเปล่าแล้วเรามาเทียบดูว่าคดียุบพรรคของพรรคเก้าไกลที่ขึ้นทางด่วนปื๊ดๆๆเนี่ยมันจะมีอีกกี่พรรคที่กำลังถูกสงสัยอยู่เหมือนกันตัวอย่างเช่นพรรคภูมิใจไทยการยุบพรรคครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยใช้เวลา151วันของพรรคก้าวไกลเนี่ย188วันแล้วของพรรคภูมิใจไทยอ่ะจนป่านั้นจนมาจนถึงป่านนี้ก็ยังดึบๆยังสอบสวนกันไม่เสร็จพรรคภูมิใจไทยเนี่ยผ่านมาแล้วนะ508วันเรื่องยังอยู่ในกกต.อยู่เลยส่วนพลังประชารัฐเนี่ยโดนกรณีจัดโต๊ะจีนแล้วก็ระดมทุนใช้เวลา25วันโอ้เร็วนะการบริจาคเงินเกินหลักฐานชัดเจนแล้วที่สำคัญไอ้เงินที่บริจาคแม่งมาจากตู้เฮาด้วยแต่กกต.มันยกคำร้องซะงั้นทางประชารัฐความผิดชัดเจนยกคำร้องแล้วมาดูภูมิใจไทยแล้วเรื่องนี้ต้องขอบคุณคุณชูวิทย์ด้วยนะที่ยื่นไปไอ้ขอจกบุรีเจริญแล้วที่สำคัญมันเป็นความผิดที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าไอ้บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นเนี่ยมีศักดิ์สยามชิดชอบใช้นอมินีไปเป็นผู้บริหารในนั้นแล้วมันมีความผิดชัดเจนผลประโยชน์ทับซ้อนชัดเจนแล้วทำไมกกต.ไม่รีบตัดสินไม่รีบส่งคำร้องเฮ้ยนี่มันคือประเทศไทยเดียวกันหรือเปล่าโอ้โหที่เวลาของพรรคก้าวไกลเนี่ยความผิดไม่ชัดเจนเป็นการทำตามกฎหมายทุกอย่างแม่งบอกว่าผิดล้มล้างการปกครองที่อันนี้นะของบุรีเจริญของพรรคภูมิใจไทยความผิดมันไปไม่ถึงสักทีแล้วคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกกต.ไม่เอามาเป็นต้นฉบับเพื่อจะส่งไปยุบพรรคภูมิใจไทยเหรอครับแล้วทำให้เราคิดถึงไปว่าวันที่14ที่จะถึงนี้การถอดถอนคุณเศรษฐาซึ่งก็มีความผิดชัดเจนแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเพราะพิชิตชื่นบานก็เหมือนกับยอมรับตัวเองรีบลาออกไปก่อนแล้วเศรษฐาจะมีความผิดหรือเปล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงความมีมาตรฐานของศาลรัฐธรรมนูญมันจะอยู่ตรงไหนแล้วที่พีคในการที่ว่าจะมายุบพรรคเก้าไกลเนี่ยมีการสอนภาษาไทยด้วยนะบอกว่าการเป็นปรปักษ์มันไม่ต้องใช้ความรุนแรงหรือตั้งตนเป็นศัตรูแค่ทำการขัดขวางหรือต้องสงสัยว่าก็เป็นปรปักษ์แล้วนั่นไงแล้วก็มีการแก้ตัวแทนกกต.ว่ากกต.ได้ข้อมูลจากศาลรัฐธรรมนูญครบแล้วก็เลยไม่ต้องเรียกก้าวไกลไปชี้แจงหกเวรกรรมแล้วก็เน็บทูตต่างประเทศด้วยว่าไม่มีมารยาทแต่ที่สำคัญเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้แจงมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีคำว่าประชาชนอยู่ในนั้นเลยไม่เห็นพูดเลยว่าการยุบพรรคที่ประชาชนเลือกมาเนี่ย14ล้านเสียงหรือกี่ล้านเสียงก็แล้วแต่เนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้บ้างไหมแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ112เนี่ยจะต้องตัดสิทธิ์แบบนั้นแบบนี้ทักษิณก็มีความคิดที่จะแก้ไข112มีคำพูดอยู่เอ้าทักษิณคงจะไม่มีสิทธิ์โดยตรงอ่ะอุ๊งอิงก็พูดเศรษฐาก็พูดเพราะฉะนั้นอุ๊งอิงกับเศรษฐาแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็ต้องมีส่วนที่จะเป็นปรปักษ์ในการล้มล้างการปกครองเหมือนกันแล้วเพื่อนๆคิดว่ามันถูกต้องไหมที่พรรคก้าวไกลโดนแค่คนเดียวในเมื่อข้อสงสัยทุกอย่างเนี่ยมันมีมาตรฐานมาอย่างนี้พรรคเพื่อไทยก็ต้องโดนไหมแล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ยสอบสวนกัน500กว่าวันก็ไม่โดนเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวตรงนี้อัดอั้นยังไงก็มาระบายกันได้เลยนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หอยลังสตูดิโอแล้วเราจะไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ช่วงตอนเย็น 5:30 นเป็นต้นไปนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเราจะมีความมั่นความสะใจความคับแค้นอะไรแล้วก็มาคุยกันในไลฟ์สดนะครับสลัดเน่า